ความตึงเครียดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากบนคาบสมุทรเกาหลีนะภายหลังจากที่ทางการเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธร่อน ทดสอบขีปนาวุธชนิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตามการรายงานของทางเกาหลีใต้ระบุนะคะว่าในช่วงสายของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบขีปนาวุธร่อนซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นี่คือครั้งที่4ในรอบเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นทางการเกาหลีใต้มองว่าการกระทําของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงบนภูมิภาคโดยทางคณะเสนาธิการทหารร่วมกองทัพเกาหลีใต้ารายงานวันนี้ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกในช่วงเวลาประมาณ1 1เอนาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ9นาฬิกาตามเวลาในไทยแล้วขีปนาวุธเนี่ยไปตกนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของการยิงขีปนาวุธว่ายิงทั้งหมดกี่ลูกและเป็นขีปนาวุธร่อนชนิดใด ปฏิบัติการดังกล่าวนะเป็นการยิงทดสอบขีปนาวุธร่อนเป็นครั้งที่4ในรอบ10วันนับตั้งแต่24มกราคมที่ผ่านมาในการยิงขีปนาวุธร่อน3ครั้งก่อนหน้าเป็นการยิงขีปนาวุธร่อน3ชนิดนั่นก็คือฮาวาสันสองพุนวาสันขีดสขีด3 1ม โดยสื่อของเกาหลีเหนืออ้างว่าขีปนาวุธสองชนิดนี้สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ส่วนขีปนาวุธชนิดที่3นั้นเป็นขีปนาวุธร่อนชนิดยิงจากเรือดำน้ำหรือว่า SLCM สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานนะคะว่าขีปนาวุธร่อนฮาวาชันสองที่เพิ่งยินทดสอบไปนั้นเป็นขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งก็หมายถึงเป็นขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ที่เพิ่งปรับปรุงแล้วก็ยกระดับศักยภาพขึ้นมาใหม่จึงต้องมีการยิงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโต้กลับเร็วของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือ,อยังรายงานด้วยนะคะว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ไปตรวจดูเรือรบที่อู่ต่อเรือในเมืองนัมโปซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งหมายควาว่าผู้นำคิมอยู่ในพื้นที่เพื่อชมการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ